Review. สวัสดีครับผมเวชยันทองทิพย์นะครับเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็ได้มาเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานนะครับผมนะซึ่งประเด็นหลักที่จะเรียนรู้ในช่วงนี้ก็คือเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับผมวันนี้ก็เลยจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับคุณปรียาพรจันทโรภาสหรือพี่เก๋ครับสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับคุณพรเพ็ญชัยสุภาหรือพี่ตาครับสวัสดีค่ะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดว่าการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลเนี่ยต้องทำยังไงนะครับคงต้องขออนุญาตสอบถามทางพี่เก๋ก่อนนะครับว่าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันมีความจำเป็นยังไงมันสำคัญยังไงครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีแผนเนี้ยนะครับมันจะส่งผลยังไงกับองค์กรของเราครับค่ะนะคะคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากนะคะว่าการที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้นะคะปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งเลยก็คือเรื่องคนเพราะคนคือผู้ที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างในองค์กรเราลองคิดกันดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเป้าหมายของคนกับองค์กรไม่ตรงกันหรือหากองค์กรต้องการที่จะปรับตัวยกระดับขององค์กรแต่ฟังก์ชันงานคนไม่พร้อมจะก้าวต่อและไม่รู้ว่าจะเดินไปทิศทางไหนจะเกิดอะไรขึ้นหากคนซึ่งอยู่ในกระบวนงานย่อยที่จะต้องส่งผลงานของตนไปสู่กระบวนงานย่อยถัดไปไม่ทำงานในสิ่งที่ควรจะทำหรือจะเกิดความเสียหายอะไรหากคนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาแต่ถูกปล่อยปะละเลยจากองค์กรขาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นหากทรัพยากรบุคคลไม่ได้ถูกจัดวางไว้ตามเป้าหมายขององค์กรสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหามากมายจากองค์กรเกิดเวสเสียโอกาสมากมายทั้งในระดับองค์กรและบุคคลสิ่งที่เราควรจะคิดถึงเพื่อนำมาแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นก็คือเราควรกำลังคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้คนมีเป้าหมายเดียวกับองค์กรเพื่อจะกลับเคลื่อนองค์กรเราจะทำอย่างไรให้คนเกิดความรักความผูกพันรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมในองค์กรเราจะออกแบบการทำงานอย่างไรให้คนได้นำเอาศักยภาพที่มีอยู่แสดงออกให้อย่างเต็มศักยภาพเราต้องมีทิศทางในการพัฒนาคนอย่างไรให้ตอบโจทย์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจะทำอย่างไรให้หัวหน้างานมีมาตรฐานในการที่จะบริหารทีมงานและให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันเราต้องเตรียมคนอย่างไรให้มีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและเราจะหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไรดังนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายก็คือการจัดวางคนนะคะให้สอดคล้องและตามความต้องการและทิศทางขององค์กรหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ strategic human resource management นั่นเองค่ะครับจากที่ฟังมานะครับแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจริงๆนะครับที่จะช่วยทำให้องค์กรกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วยตอบสนองซึ่งกันและกันนะครับผมมันคงจะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆถ้าไม่มีแผนนี้นะครับผมคราวนี้หลังจากที่ได้ถามความสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลจากพี่เก๋ไปแล้วนะครับต่อไปคงต้องขออนุญาตสอบถามพี่ตานะครับว่าในฐานะผู้รับผิดชอบนโยบายนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบการทำแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมชลประทานเนี่ยนะครับผมว่าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันคืออะไรครับผมค่ะก่อนที่จะอธิบายว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์คืออะไรเดี๋ยวพี่ขออธิบายแยกเป็น2 ส่วนละกันเนาะก็คือแผนกลยุทธ์ว่ามันคืออะไรกับการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ามันคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเชื่อมโยงกันเริ่มที่แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์เขาบอกว่ามันคือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนนะคะมีทิศทางการดำเนินการที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์โดยพิจารณาจากบริบทขององค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบมาแล้วนะคะซึ่งแผนกลยุทธ์นี้เองนะคะจะเป็นแนวทางขององค์กรกับคนที่จะให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งหมายความว่ากรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรจะทำอะไรเราสามารถหันกลับไปมองที่แผนกลยุทธ์ได้เพราะแผนกลยุทธ์จะเป็นตัวบอกทิศทางว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรและก็ทำอย่างไรได้บ้าง
ทีนี้มาดูในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลมันคือกระบวนการในการจัดการกับคนในองค์กรนะคะตั้งแต่เข้ามาอยู่จนถึงวันที่เขาเดินออกจากองค์กรหมายความว่าประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างเริ่มแต่การสรรหาบุคลากรเข้ามานะคะสรรหาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมีการบรรจุแต่งตั้งมีการพัฒนาทั้งรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการมีการพัฒนาแล้วระหว่างนั้นก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะหลังจากประเมินเสร็จก็ต้องมีกระบวนการในการนำผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งเราดูแม้กระทั่งในเรื่องของความก้าวหน้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังดูในเรื่องของการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและก็เพียงพอและที่สำคัญเรายังดูไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณด้วยครับผมก็ได้ความกระจ่างกันเยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องความสำคัญและก็ความหมายของการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณพี่เก๋แล้วก็พี่ตานะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราคงต้องขอจบกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP ถัดไปนะครับจะมาพูดถึงเรื่องขั้นตอนกระบวนการแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับPreview.